แล้วก็นอกจากนี้ก็ไปที่กระนวนอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นชุมชนกระนวนนะขึ้นเวทีปราศัยแนะนำนายชัชวาลโนนใหม่นี่นี่ที่เวทีเนี่ยที่ประกาศว่าถ้าเป็นไปตามโพจริงนะภูมิใจไทยจะได้180คนค่ะนะรวมเขตรวมบัญชีรายชื่อแล้วไม่ต้องไปเดาเลยแคนดิเดตนายกพรรคภูมิใจไทยนายอนุทินหนึ่งเดียวคนเดียวไม่มีคนอื่นนะนี่คือไม่พูดถึงพรรคอื่นนะแต่ว่าก็ทำให้คนไปเปรียบเทียบกับพรรคอื่นอยู่ดีอ่ะที่ยังไม่ยอมประกาศแคนดิเดตสักทีเนี่ยนั่นน่ะสิคุณสุภชัยใจสมุทรฮะนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทยเปิดเผยว่าเพื่อภูมิใจไทยเนี่ยเสนอชื่อนายอนุทินเป็นแคนดิเดตนายกหนึ่งเดียวมั่นใจในความสามารถและประสบการณ์พร้อมเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลทำงานทันทีภูมิใจไทยพูดแล้วทำนะฮะแล้วนายอนุทินเนี่ยมีคุณสมบัติครบถ้วนทั้งประสบการณ์ความรู้ในทางธุรกิจในทางบริหารประเทศแล้วมีผลงานแก้ปัญหาโควิดนะนี่นี่เป็นบรรยากาศการลงพื้นที่นะฮะของฝั่งภูมิใจไทยไปภาคอีสานไปขอนแก่นนะ